4. เพื่อนสนิทขนมเค้กกับของขวัญเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากทั้งสองรักกันมากกว่าพี่น้องเพราะว่าเกิดวันเดียวเดือนเดียวเวลาเดียวกันอีกต่างหากขนมเค้กเธอว่าแปลกหรือเปล่าเราเกิดวันเดียวปีเดียวกันแถมเวลายังตรงกันอีกต่างหากนะหนึ่งในล้านเลยนะเนี่ยที่เราจะมาเจอกันได้เธอว่าจริงไหมขนมเค้กนั่นน่ะสิเรามีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันมากเลยนะรองเท้าก็เบอร์เดียวกันชอบสีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยยิ่งกว่าแฝดอีกนะเนี่ยเรารู้จักกันมานานมากๆเลยถ้าวันไหนเราต้องแยกจากกันฉันคงเศร้ามากๆเลยนะขนมเค้กเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่าหึนั่นน่ะสิฉันก็ว่าอยู่ถ้าไม่มีเธอฉันคงจะเหงามากๆเพื่อนๆที่โรงเรียนมักจะเมาทั้งคู่ว่าเป็นคู่รักทอมดี้เพราะทั้งคู่ชอบทำตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันจับมือจูงมือกอดคอบางทีก็มีการหอมแก้มกันด้วยทั้งคู่ไม่รู้สึกแปลกแต่คนรอบข้างอาจจะคิดว่านี่คือคู่รักกันก็ได้แต่ทั้งสองก็ไม่ได้แคร์ขนมเค้กขนมเค้กวันนี้เราไปกินอะไรกันดีล่ะบิงซูไหมหรือว่าจะเป็นไอศกรีมดีล่ะฉันอยากกินไปกินด้วยกันนะโอเคป่ะฉันเลี้ยงเองขวัญเนี่ยใจดีมากๆเลยนะขอบใจจ้ะงั้นวันนี้เธอเลี้ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเลี้ยงข้าวกลางวันเธอเองนะไปสินะโอเคเค้กวันนี้หลังจากกินไอติมเสร็จแล้วอะไปนอนค้างบ้านเราหน่อยนะวันนี้พ่อกับแม่เราไม่อยู่บ้านนะโอเคป่ะเธอกลัวผีใช่ไหมขวัญบอกมาซะดีๆนะว้ายขวัญกลัวผีฉันไม่กลัวผีฉันไม่กลัวผีวันนี้เรามาเล่นแต่งตัวบาร์บี้กันดีกว่านะมาสิเดี๋ยวเธอดูฉันนะว่าฉันจะสวยหรือเปล่าดูสิเปลี่ยนชุดเป็นโหไม่ได้ซื้อชุดใหม่ตั้งนานแล้วเดี๋ยวดูให้หน่อยนะว่าชุดนี้สวยหรือเปล่าโอ้เฮ้มีแต่ชุดเก่าๆว่ะเดี๋ยววันหลังฉันไปบ้านเธอดีกว่าเสื้อผ้าเธอเยอะนะไปสิไปสิว่าแต่ชุดนี้ก็สวยแล้วนะเอาชุดนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนแล้วฉันเวียนหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วนี่เธอจะสวยไปไหนล่ะเดี๋ยวเราก็นอนกันแล้วไม่ใช่หรอนี่ก็กี่ทุ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยพรุ่งนี้เช้าต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้าด้วยนะป้าป้าไปนอนกันดีกว่าฉันง่วงแล้วนั่นสิมืดเร็วจังเลยเนาะยังไม่ทันได้เล่นอะไรกันเลยอ่ะแป๊บเดียวก็มืดแล้วไปสิไปนอนกันดีกว่านี่ไงเตียงฉันใหญ่มากเลยนะเธอจะนอนตรงไหนก็ได้ฉันขอหวีผมก่อนละกันดูสิผมยาวมากเลยมาเร็วๆมานอนทั้งสองคนนอนด้วยกันกินด้วยกันอาบน้ำด้วยกันซึ่งถือว่าสนิทกันมากๆเฮ้ยขนมเค้กตื่นได้แล้วสายแล้วขนมเค้กตื่นได้แล้วสายแล้วเฮ้ยปลุกยากจังเลยทำไมนอนขี้ซับแบบเนี้ยบอกแล้วว่าให้นอนเร็วๆนอนเร็วๆก็ไม่เชื่อเอาไงดีล่ะจะปล่อยให้นอนต่อหรือว่ายังไงดีนะขนมเค้กตื่นเร็วไปเร็วไปโรงเรียนเดี๋ยวไปสายนะขนมเค้กโหเรียกอยู่ได้กำลังฝันดีเลยอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะของขวัญรอฉันด้วยสิขวัญของขวัญรอฉันด้วยนี่เธอหลอกฉันใช่ไหมวันนี้มันวันเสาร์นี่นาเธอหลอกฉันฉันอยากจะนอนเธอเรียกฉันทำไมเนี่ยก็เรียกให้มาดูนี่ไงธรรมชาติเห็นไหมตื่นเช้าอ่ะมีอะไรให้ดูตั้งเยอะแน่
นี่ถ้าวันเนี้ยเธอไม่ตื่นมาเธอจะต้องเสียดายแน่เลยเธอเห็นไหมดูสิอากาศออกจะดีนี่ๆๆไปเร็ววิ่งตามฉันมาฉันมีอะไรจะบอกด้วยนะบอกเรื่องอะไรอ่ะเร็วๆฉันอยากรู้วิ่งให้ทันก่อนเซ่แล้วฉันจะบอกเร็วๆโหขาสั้นนี่นาเร็วๆเฮ้ยบอกมาได้ยังฉันจะบอกว่าฉันรักเธอที่สุดในโลกเลยนะขนมเค้กเธอคือเพื่อนสนิทของฉันรักนะจุ๊บๆขนมเค้กและแล้ววันหนึ่งขนมเค้กได้หายตัวไปทุกคนต่างสงสัยว่าขนมเค้กหายไปไหนของขวัญรู้สึกเสียใจมากที่ขนมเค้กได้หายตัวไปเธอทั้งเศร้าเธอทั้งเป็นห่วงไม่รู้ว่าขนมเค้กหายไปไหนของขวัญเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเธอมักจะพูดคนเดียวเหมือนกับว่าเธอนั้นคุยอยู่กับใครตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครมองเห็นเฮ้ยยายขวัญคุยกับใครยะเค้กเธออยากกินอะไรโดนัทมะหรือว่าจะเป็นนมกินได้เลยนะฉันเลี้ยงเองวันนี้เอาอะไรดีเอาโดนัทก็แล้วกันนะนี่ฉันสั่งให้กินสิอร่อยมากๆเลยขอบใจเธอมากๆเลยนะจ๊ะของขวัญที่ดีกับฉันฉันรักเธอที่สุดเลยนะฉันจะเฝ้ามองเธออยู่อย่างนี้ตลอดไปนะของขวัญขนมเค้กขนมเค้กฉันอยากจะเจอเธออีกครั้งจังฉันยังไม่ได้ลาฉันยังไม่ได้บอกความรู้สึกฉันยังไม่ได้พูดอะไรหลายๆอย่างให้เธอฟังเลยขนมเค้กฉันอยากจะบอกว่าขนมเค้กนี่เธอจริงๆเหรอเนี่ยฉันไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเธอใช่ไหมขนมเค้กเธอมาหาฉันแล้วหรอขนมเค้กฉันอยากจะบอกว่าฉันขอโทษขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างฉันขอโทษอีกครั้งนะขนมเค้กถ้าวันนั้นฉันไม่ชวนเธอไปเล่นน้ำก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขนมเค้กเธอจะให้อภัยฉันหรือเปล่าของขวัญเธอไม่ต้องเสียใจนะมันเป็นอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ขนมเค้กขนมเค้กฉันอยากจะไปว่ายน้ำอ่ะไปเล่นน้ำทะเลกันหน่อยนะเย็นนี้นะโอเคป่ะไปสิฉันก็อยากจะเล่นน้ำทะเลอยู่เหมือนกันเค้กเธออย่าว่ายไปไกลสิเดี๋ยวก็จมน้ำหรอกขนมเค้กอย่าว่ายไปไกลขนมเค้กฉันบอกแล้วไงอย่าว่ายไปไกลขนมเค้กขนมเค้กได้จมน้ำเสียชีวิตตั้งแต่วันนั้นของขวัญไม่กล้าจะบอกใครฉันกลัวเอายังไงดีขนมเค้กฉันขอโทษนะที่ฉันช่วยเธอไว้ไม่ได้แล้วฉันยังไม่กล้าบอกใครอีกด้วยว่าเธอจมน้ำตายไปแล้วฉันขอโทษนะเธออยู่ที่นี่อยู่กับฉันขนมเค้กของขวัญได้นำศพของขนมเค้กมาไว้ที่บ้านเธอพูดคุยกับขนมเค้กราวกับว่าขนมเค้กยังมีชีวิตอยู่เค้กวันนี้เธออยากกินอะไรบอกฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้ขนมเค้กแม้จะตายไปแล้วแต่ก็ยังตามติดของขวัญไม่ห่างเธอตามไปทุกที่ที่ของขวัญไป
ธอไม่เคยโกรธของขวัญเลยแม้แต่น้อยของขวัญเธอสวยจังเลยฉันอยากสวยเหมือนเธอจังเค้กไปไหนอีกแล้วล่ะฉันบอกให้ยืนอยู่ตรงนี้ไงอย่าเพิ่งไปไหนสิรอฉันด้วยขนมเค้กขนมเค้กเธออยู่ไหนขนมเค้กเธออยู่ไหนเนี่ยรอฉันด้วยของขวัญฉันอยากให้เธอมาอยู่กับฉันจังเธอจะมาอยู่เป็นเพื่อนฉันไหมของขวัญได้เหรอขนมเค้กฉันอยู่กับเธอได้เหรออยู่ที่นี่ใช่ไหมเธอบอกฉันสิได้สิจ๊ะฉันอยู่ที่นี่ฉันเหงาฉันอยากมีเพื่อนเธอมาอยู่เป็นเพื่อนฉันนะของขวัญและแล้วของขวัญก็ได้ว่ายน้ำหายไปในทะเลมาสิจ๊ะเพื่อนรัก